พอก่อนไหมก็ดีเหมือนกันนะพี่นี่เมื่อฉันไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปผมมีเรื่องสำคัญจะบอกเอี่ยวคือจะบอกรักฉันหรอไม่เอานะเขียนเป็นเพื่อนน้องสาวฉันแล้วเรารักกันเนี่ยมันใกล้ฉันมากเกินไปฉันรักใครได้แค่แบบพี่สาวน้องชายเท่านั้นแหละนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหน้าตาของแกเนี่ยก็ไม่ใช่สเปคของฉันเลยเข้าใจนะหน้าตาของแกเนี่ยมันเลือกเกิดกันไม่ได้ที่จะใจปิดแล้วอะที่ผมจะบอกไม่ใช่เรื่องนั้นนั่นแกจะบอกเรื่องอะไรอะผมจะบอกพี่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่เจมีงูสองตัวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยดูท่าทางจะเป็นตัวเดิมแต่แม่งเร็วมากที่เมืองจีนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเจองูนะให้เราอย่าวิ่งหนีให้เราอยู่เฉยๆแล้วจ้องตามันแต่พอจ้องนะมันจะเหมือนกับอยู่ในมนต์สะกดของเราอ่ะแล้วมันก็จะไม่ทำอะไรเราแต่เราก็ใช้โอกาสนี้นะวิ่งหนีมันลาแต่ก็น่าเชื่อกว่าไอ้นี่หมูป่านะงั้นจ้องตามันชอบผู้หญิงหัวเราะทำไมเนี่ยแกอ้ำจะทำไมเนี่ยถ้าแกเป็นผู้ชายนะฉันเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วไม่เชื่อซะงั้นฉันเชื่อแกทรัฟเฟิลอ่ะเขาเข้าใจผิดอ่ะทุกคนก็เรียกว่าไอ้เป็นเกย์แต่จริงๆแล้วผมเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายธรรมดาแล้วจริงๆนะพี่โอ้โหนอกจากไม่ฟังก็หลับใส่อีกทำยังไงอ่ะพวกเราเนี่ยเห็นว
ว่าพี่จีซนเขาก็มีเงินเก็บเยอะแยะแล้วเขาก็ดูจะไม่ได้เอาไว้ใช้ทำอะไรแล้วก็แค่ขอยืมมาใช้ก่อนใครว่าคุณจีซนไม่เอาตังค์ไปใช้อะไรล่ะครับจริงๆแล้วเงินเก็บพวกนี้คุณจีซนน่ะแกส่งมาให้เด็กกำพร้าที่เม็กซิโกนะครับเด็กกำพร้าที่เม็กซิโกครับจริงเหรอจริงสิครับพวกคุณหนู3คนน่ะหาว่าผมเป็นคนขี้โกหกเลยครับไม่น่าถามเลยมันเป็นเรื่องจริงอะครับคือคุณหนูจีซุนน่ะเขาเคยบอกกับผมนานแล้วครับผมเนี่ยเคยเห็นนะฮะทั้งใบเสร็จรับเงินรูปถ่ายแล้วก็จดหมายแสดงความขอบคุณจากสถานเด็กกำพร้าที่เม็กซิโกส่งมาให้ผมเห็นกับ2ตาผมเลยนะครับผมก็เคยถามคุณหนูจีซุนว่าทำแบบนี้ทำไมแกบอกผมว่าก่อนที่แกมาอยู่เมืองไทยอะครับแกเคยถูกส่งตัวไปที่นั่นครับแล้วแกก็เลยรู้ว่าเด็กที่นั่นน่ะมันน่าสงสารขนาดไหนตอนนี้แกมีบ้านมีพี่น้องมีความสุขแล้วแกก็เลยอยากส่งต่อความสุขบรรเทาความทุกข์ให้กับน้องๆที่นั่นยังไงครับรู้ความจริงแบบนี้แล้วอ่ะคุณหนูทั้ง3คนเนี่ยยังจะไปเอาเงินในกล่องอีกมั้ยล่ะครับสบายหรอกใช่ไหมหมูป่า